สิ่งที่มือใหม่ควรจะฝึกถ้าอยากจะพัฒนาฝีมือให้เร็วขึ้นนะครับสวัสดีครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจอยากจะลองฝึกหัดเล่นกีตาร์แล้วก็ต้องการที่ปรึกษาต้องการโค้ชส่วนตัวนั้นก็ติดต่อผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมือใหม่นะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเรานั้นเป็นมือเก่าหรือมือใหม่เอาอะไรมาวัดนะครับคำว่ามือใหม่เนี่ยมือใหม่ก็คือคนที่ยังตีคอร์ดไม่คล่องคำว่าตีคอร์ดนั้นก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับก็คือตีคอร์ดง่ายๆคอร์ดพื้นฐานที่เป็นคอร์ดนอกก็คือคอร์ดที่มีสายเปิดเยอะๆนั่นแหละครับอย่างเช่นคอร์ด G อย่างเงี้ย E minor อย่างเงี้ย A minor C D เหล่านี้เรียกว่าคอร์ดนอกหรือว่าคอร์ดพื้นฐานนะครับถ้าเกิดยังตีคอร์ดพวกนี้ยังไม่ได้เนี่ยอยู่ในขั้นมือใหม่นะครับแล้วคำว่าตีคอร์ดก็จะแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆดีก็คือตีคอร์ดสไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักๆก็คือทั้งช้าแล้วก็เร็วสมมุติถ้าช้าก็อาจจะประมาณนี้อันนี้อาจจะเข้าข่ายว่าโอเคแหละเป็นการตีคอร์ดแบบพื้นฐานในเพลงช้าทั่วไปหรือจะเป็นอาจจะตีคอร์ดเพลงเร็วก็อาจจะเป็นในส่วนของเพลงที่ขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงถ้าเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นแสดงว่าเรายังอยู่ในขั้นมือใหม่นะครับแล้วสิ่งที่มือใหม่ควรจะฝึกถ้าอยากเล่นแล้วก็พัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นเนี่ยหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเอาตามที่ใจชอบเสียก่อนโดยที่ไม่ได้เอาตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นไปนะครับไปเจอสิ่งที่ชอบไปเจอสิ่งที่แบบว่าคิดว่าเล่นตรงนี้แล้วมันโชว์ออฟได้ก็ลืมพื้นฐานแล้วก็กระโดดไปเลยสำหรับพื้นฐานที่เราควรจะฝึกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นมือใหม่สำรวจตัวเองปุ๊บว่าให้ฉันคือมือใหม่นะเราก็จะต้องตีคอร์ดให้มันคล่องใช่ไหมครับเพลงช้าๆคำว่าเพลงช้าๆมันก็จะมีความเร็วอยู่ประมาณ60 ถึง 70 BPM BPM ก็คืออะไรคือหน่วยวัดความเร็วซึ่งเราสามารถที่จะทราบไอ้ค่าตรงนี้ได้เนี่ยจากเมโทรนอมหรือว่าเครื่องเคาะจังหวะนะครับมาถึงส่วนของเมโทรนอมไปหาซื้อหาอะไรมาจากไหนไม่ต้องซื้อฮะเบื้องต้นพื้นฐานเลยใช้วิธีโหลดเอาในแอป Play Store อันนี้ Android นะส่วนใน iOS แบบเข้าใจว่าเป็น iPhone ใช่ไหมฮะ iOS ก็จะหาโหลดจากตรงนั้นก็เซิร์ชคำว่าเครื่องเคาะจังหวะหรือว่าเมโทรนอมเข้าไปก็จะเจอแล้วก็โหลดมาแล้วก็ลองปรับความเร็วตามที่ผมบอกนะครับ ความเร็วประมาณสัก65 ถึง 70นี่ก็คือเข้าข่ายว่าเพลงช้านะครับแล้วก็ลองตีว่าเราเนี่ยตีช้ากว่าจังหวะไหมหรือว่าตีเร็วกว่าจังหวะไหมถ้าได้โอเคก็ผ่านสเต็ปนี้สเต็ปต่อมาคืออะไรก็คือเพลงเร็วนะครับเพลงเร็วเราลองตีคอร์ดเพลงเร็วดูเพลงเร็วก็จะมีความเร็วประมาณสัก115ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เข้าขั้นเร็วแล้วนะครับ115ก็ปรับทีละ5ขึ้นไป120 125 130ถ้าตีอันเนี้ยยังหลุดไหมว่าเราตีเสร็จปุ๊บช้าเกินไปเร็วเกินไปไหมอันนี้นะครับต่อมาก็จะต้องมาดูที่สเต็ปของมือซ้ายก็คือคอร์ดที่ใช้เล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าจับคอร์ดนอกได้คล่องเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะต้องไปจับคอร์ดทาบนิ้วบางคนเนี่ยก็เรียกทับศัพท์ว่าคอร์ดในใช่ไหมครับก็แล้วแต่จะเรียกนะก็แต่ให้เข้าใจความหมายว่ามันคือคอร์ดทาบนิ้วคำว่าทาบนิ้วก็คือใช้นิ้วชี้ในการทาบลงไปนะอย่างเช่นอย่างเนี้ยเห็นไหมเหล่านี้คือคอร์ดทาบนิ้วนะครับซึ่งแน่นอนมันยากกว่าคอร์ดธรรมดาคอร์ดนอกนี่เยอะนะฮะดังนั้น
กลับมาสู่สเต็ปเดิมก็คือใช้วิธีฝึกแบบเดิมเพลงช้าก็เอาขอทาบนิ้วเนี่ยลองตีขอทาบนิ้วอะไรประมาณนี้ก็ตีช้าเสร็จตุ๊บได้ก็ต้องมาตีเร็วนะครับสเต็ปเดียวกันกับคอร์ดนอกเลยเมื่อผ่านสเต็ปนี้ไปแล้วทำไงต่อเกาสายเกาสายนะครับเกาสายมันก็จะมีอยู่2แบบถูกไหมก็คือทั้งเกาด้วยปลายนิ้วหลักๆโดยเบสิกเนี่ยโดยธรรมดาทั่วไปถ้าจะฝึกเกาสายได้จะต้องฝึกจากเกาสายด้วยปลายนิ้วเสียก่อนนะครับก็คือแบบนี้นะฮะเกาสายด้วยปลายนิ้วนี้ก็สเต็ปเดิมกลับมาที่ลูปเดิมเช่นเดิมก็คือเกาด้วยคอร์ดนอกคอร์ดนอกธรรมดาเนี่ยคอร์ด G minor อะไรธรรมดานี่นะฮะเกาด้วยคอร์ดนอกเสร็จปุ๊บก็เกาที่ความเร็วจังหวะช้าก็คือตั้งแต่60ถึง70นี่แหละแล้วก็ค่อยๆขยับมาลองเป็นสัก75 80 85 90อาจจะมาหยุดอยู่ที่ตรง90 BPM สำหรับสเต็ปของการเกาสายด้วยปลายนิ้วนะครับเมื่อเกาด้วยปลายนิ้วคล่องเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยสเต็ปไปไหนต่อเกาด้วยปิ๊กนี่แหละก็ใช้วิธีเหมือนเดิมนะครับสเต็ปมันก็จะวนไปวนมาอยู่เพียงแต่ว่ามันเล่นด้วยวิธีการที่ต่างกันแต่รูปแบบก็คือสมมติว่าเกาด้วยปลายนิ้วโอเคคล่องแล้วใช่ไหมครับมาหยุดที่ประมาณ90ถูกไหมแล้วก็มาเกาด้วยปิ๊กก็มาเกาด้วยปิ๊กนะครับใช้หลักการใช้แพทเทิร์นการฝึกอันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าใช้ปิ๊กกับใช้ปลายนิ้วนะครับเมื่อทำตรงนี้ได้คล่องแล้วเนี่ยคำว่าคล่องหมายถึงว่าดีดได้เข้าจังหวะแล้วนะฮะดีดได้เข้าจังหวะแล้วเนี่ยนั่นคือเราไม่ใช่มือใหม่แล้วนะฮะเราเริ่มที่จะผ่านสเต็ปพื้นฐานที่จำเป็นแล้วผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ผ่านในสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยแสดงว่าเรายังอยู่มือใหม่ดังนั้นมือใหม่ก็ต้องทำสเต็ปที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอเพลงนี้เสร็จปุ๊บพูดทำไมมันอับเพราะจังเลยว่าทำไมเล่นเพลงนี้แล้วสาวจะชอบว่าไปหัดโซโล่เพลงนี้ดีกว่าไปหัดเล่นเพลงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่ไม่ได้บอกว่าสำรวจตัวเองเลยว่าเราเนี่ยอยู่ในขั้นไหนเรายังจับคอร์ด A minor ยังไม่คล่องเลยแต่จะกลายว่าจะไปเล่นเพลงของซิลลี่ฟูลแล้วอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ถูกต้องนะฮะดังนั้นเมื่อเรามีพื้นฐานที่มันดีที่มันแน่นเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรก็ได้ในวันข้างหน้าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะฮะมันกลับดีซะอีกที่เรามีพื้นฐานที่แน่นหนาแล้วเนี่ยเราก็จะเรียนรู้อะไรที่มันยากขึ้นเนี่ยง่ายตามไปด้วยนะฮะมันผิดกับคนที่แบบว่าอาจจะใจร้อนนิดนึงแล้วข้ามขั้นตอนไปเรียนรู้ในสิ่งที่ยากๆเนี่ยผมเห็นหลายคนมักจะเบื่ออาจจะมีแรงฮึดอยู่นิดๆหน่อยๆในช่วงแรกนะฮะอาจจะเฮ้ยอยากเล่นอยากโชว์อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่สักพักนึงเมื่อมันทำไม่ได้เสร็จปุ๊บมันจากที่แบบไฟมันพุ่งทะยานมามันก็จะกลายเป็นห่อเหี่ยวเฉาสุดท้ายก็เลวร้ายสุดคือถอดใจไปที่สุดเลยนะฮะแต่บางคนก็เสียเวลาไปไงฮะเสียเวลาไปแทนที่ว่ามันจะได้อะไรที่มันเป็นประสบการณ์อะไรที่มันไต่ไปทีละขั้นทำให้เรามีทักษะที่ดีเนี่ยใช้เวลานานเกินไปนะฮะโอเคพูดมาถึงตรงนี้คิดว่ามือใหม่ทุกคนเนี่ยเริ่มสำรวจตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็ลองทำตามขั้นตอนที่ผมแนะนำไปผมเชื่อว่าการที่เราจดจ่ออยู่กับการฝึกอะไรที่มันแบบว่าจริงจังแล้วก็ฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยใช้เวลาไม่นานเกินรอแล้วเราจะทำได้แน่นอนนะครับโอเคคิดว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ